ก็ถือว่าเป็นการสั่งลามวยไทยได้คุ้มค่าครับมาดูมวยคู่ต่อไปครับพิมอรันเล็กสิทธิ์อรันครับหรือว่าสมรักคำสิงห์นะครับนักชกจากขอนแก่นครับดีกรีเจ้าของเหรียญทองโอลิมปิกปี1996ที่แอตแลนต้าครับจะเจอกับบุญหลายสอธนิกุลแฝดเทวดานะครับนักชกจากฉะเชิงเซานี่เองดีกรีแชมป์2เส้นครับ115กับ122ของเวทีมวยลุมพินีครับสมรักคำสิงห์นี่ต้องบอกว่าไม่ได้โม้นี่ไม่ได้มาด้วยโชคช่วยจริงๆครับครับผมบอกว่าเป็นการพบกันระหว่างสุดยอดมวยฝีมือแห่งยุคครับแล้วก็ถือว่าเป็นมวยต่างศึกด้วยนะครับเพราะว่าตอนนั้นนี่เป็นคู่มวยที่ต่างคนต่างอยู่ในคนละสายของโปรโมเตอร์กันโอกาสที่จะได้มาเจอกันน้อยมากแต่ว่าในที่สุดก็ได้มาเจอกันได้ครับด้วยวิถีทางแห่งมวยครับก็เจอกันวันที่12มิถุนายน2552แล้วถ้าฉายสามนะครับในศึกดาวรุ่ง TV47นะครับครับเป็นการจัดของโปรโมเตอร์บิ๊กอึ่งครับคุณสาสมพกศรีสมบงครับกรรมการก็ยังเป็นกรรมการพินิจวงศิลป์วิเศษนะครับนี่ครับคุณปึ้งสอธนิกุลนะครับซึ่งเมื่อก่อนนี้ต้องบอกว่าเป็นเทรนเนอร์ใหญ่ของแคมป์สอธนิกุลเลยทีเดียวรางวัลประเทศสมัยมาดูเกมยุคที่หนึ่งครับสุดยอดมวยจังหวะฝีมือต่างเวทีนะครับจากฝ่ายแดงเป็นมวยเจ้าถิ่นนะครับทีมมารันเล็กสิทธิ์อารันส่วนน้ำเงินบุญหลายสอธนิกุลนะครับแฝดมหาภัยจากแปดริ้วเพื่อบ้านเดียวกับโปรโมเตอร์นะครับครับทีมมารันนี่ได้ชื่อว่าเป็นมวยฝีมือเชิงดีสายตาดีหลักเหลี่ยมดีนะครับที่บุญหลายนี่ก็ถือว่าเป็นสุดยอดฝีมือเหมือนกันครับมีคู่แฝดอีกคนก็คือบุญหลงสอเพลินจิตขอโทษครับบุญหลงสอธนิกุลก็ต้องบอกว่าเป็นสุดยอดฝีมือเหมือนกันครับบุญหลายก็ต่อยในรุ่นราวเดียวกับพฤหัสสุภาวันวังดังน้อยสอพลังชัยไข่จัดไข่ไข่สีทองนะครับที่อยู่ในรุ่นเดียวกันหมดยกที่หนึ่งครับก็ต้องว่าคู่นี้เนี่ยเป็นการชิงจังหวะกันซะมากกว่าอาจจะไม่ใช่บู๊ดุเดือดเหมือนกับคู่แรกที่เราได้ชมแต่ว่ามวยคู่นี้ต้องบอกว่าเตะหลุดหรือว่าเตะผิดกันดอกเดียวนี่อาจจะมีสิทธิ์ได้เลยนะผลแพ้ชนะได้เลยเดี๋ยวในยกที่2พิมอรันเล็กครับที่บอกว่าใช้ชื่อพิมอรันเล็กก็เพราะว่ามีพี่ชายอยู่คนยกมวยใช้ชื่อพิมอรันเหมือนกันนะครับสมรสคำสิงวันนี้ก็เป็นนายทหารอยู่ที่กรมสวัสดิการทหารบกเหมือนกันยก2ครับแดงพิมลเล็กสีรันน้ำเงินบุญหลายสองนิกุลสุดยอดมวยฝีมือครับครับของต่างเวทีนี่ครับแม่ลีลาต้องโอ้โหดูกรีไม่ธรรมดานะครับพิมอรันเล็กก็ชกมวยไปด้วยแล้วก็เรียนไปด้วยครับรู้สึกว่าช่วงที่ชกอยู่ในตอนนี้จะเข้าศึกษาอยู่ที่คณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ด้วยอยู่ประมาณปีหนึ่งครับตอนนั้นครับกำลังดังเลยครับพิมลเล็กพิมลันนี่จะไปคว้าเหรียญทองโอลิมปิกครับเป็นคนที่สามถ้าพูดถึงความเร็วจังหวะฉาบฉวยเนี่ยอยู่ที่พิมลันเล็กแหละครับมาออกแน่นๆออกเนื้อๆนี่ก็ต้องอยู่ที่บุญหลายที่บุญหลายด้วยครับว่าจะออกแข้งทำให้หมดยกก่อนนะครับนี่ครับขวาของพิมอรันเล็กแต่แล้วคาครับบุญหลายพยายามจะเกี่ยวไว้คืนนี่ครับเจอเข้าไปจังๆเหมือนกันครับพิมอรันคือเรื่องสมองเรื่อง IQ บุญหลายก็ไม่ได้เป็นรองพิมอรันเล็กนะครับครับที่จังหวะความหนักหน่วงความรวดเร็วความแม่นยำครับใครจะทำได้ดีกว่ากันโอ้โหลูกนิดเดียวครับจังหวะบุญหลายเตะบนนี่พิมลเล็กเขี่ยล่างนิดเดียวครับทำลายจังหวะยก3ต่อเลยครับคู่นี้เรายังไม่ได้เห็นการตีเข่าเลยนะครับคุณกิติพงศ์ก็จริงๆแล้วไม่ใช่มวยเข่าด้วยกันทั้งคู่นะครับมวยจังหวะแข้งไม่มีในเลยมีแต่เล่นนอกล้วนเหมือนกันครับล็อกในล็อกแต่ไม่ได้ตีนะครับคือล็อกแล้วกันเข่าคู่ต่อสู้ซะมากกว่าเนี่ยครับดอกต่อดอกที่ทันมวยที่ใช้ศิลปะแม่ไม้มวยไทยมากกว่าใช้พละกำลังครับใช้สมองใช้ IQ
โยกไหลผ่าขาดนิดเดียวนี่แพ้ได้เลยครับค่อยสืบเข้าหาครับเสียช่วงนิดนึงบุญหลายมาเล็กขวาตัดเข้าไปบุญหลายที่ต่อยกับใครนี่ไม่ค่อยเดินนะครับครับเดินไปตั้งรับโอ้แต่มาเจอกับพิมารเล็กนี่ต้องเดินเข้าหาทุกความเร็วเป็นรองครับนะครับคือถ้าไปเล่นจังหวะฉาบฉวยด้วยนี่มีหวังโดนพิมารเล็กนี่หลอกเตะเอาได้เพราะฉะนั้นต้องเบียดเข้าไปใกล้ๆให้ถึงตัวแต่ตอนนั้นยังหนุ่มฟ้อหล่อเฟี้ยวเป็นครับพิมาเล็กก็โยกการลอกหลอกล่อล่อหลอกครับไม่ให้คู่ต่อสู้เข้ามาใกล้ๆดูภาพช้ากันอีกครั้งครับอย่ามาไปขวาหันหันแล้วดึงออกกระบุญหลายผมวางขวาคือติดบังขีดลูกนี้สะกิดนิดเดียวครับทำลายจังหวะที่พิมารันเล็กหัวทิ่มขวาเตะรอดการเข้าไปบุญหลายตามเอาคืนต้องบอกว่าอาวุธนี่ยังทันกันอยู่นะครับดูเกมยกที่4ครับ3ยกที่ผ่านมาก็ชิงไหวชิงทิพย์กันมาตลอดนะครับครับก็ตอนนั้นค่าตัวทั้งคู่นี่ก็อยู่ระดับทะลุหลักแสนด้วยกันทั้ง2ฝ่ายแหละครับครับเข้าในนี่ถ้าสังเกตได้ดีๆเนี่ยจะไม่มีประเภทที่ว่าล็อกคอแล้วตีนะครับจะมีกันแค่เหนี่ยวคอแล้วก็หาจังหวะพลิกแทงกันเท่านั้นเองไม่ถือว่าเป็นมวยที่ใช้ความแข็งแรงสักเท่าไหร่ครับใช้สติปัญญาและความรวดเร็วเป็นหลักตัวนี้พิมารเล็กไม่ถอยเลยนะครับเป็นรักคำสิงพยายามออกแข้งสู้จับนายจับนายโผล่มาอื้อหือโดนแข้งครับมีโต้โอ้โหครับดอกต่อดอกครับขวาต่อขวาบุญหลายวิ่งมาเตะติดบังพิมาเล็กเร็วมากครับแข้งขวาเนี่ยนะครับแลกกันดอกต่อดอกแข้งต่อแข้งพยายามจะสืบเข้ามาใกล้ๆเนี่ยครับบุญหลายแหมโดนดันหน้านิดเดียวหงายท้องเสียจังหวะออกมายิ้มนิดๆกับบุญหลายคงจะเขินซะมากกว่าไม่เจ็บแต่เขินโอ้โหออกวิ่งค่อนข้างลำบากครับต่างฝ่ายต่างเป็นสุดยอดมวยต่างเวทีกันนะครับครับนี่ถือว่าเป็นสิทธิเอกของคุณแคล้วสองธนิกุลเลยครับแล้วธนิกุลเขาจะเป็นนักชกคู่บารมีก็ได้เข้ามาอื้อทำอะไรเล็กคือล็อกแล้วพยายามจะหมุนหาจังหวะตีกันซะมากกว่าคือถ้าตีกันไม่ถนัดก็จะผลักกันออกมาแล้วหาจังหวะเล่นวงนอกไม่ต้องรอให้กรรมการแยกหรอกครับในทรงนี้ว่าเป็นจังหวะและความเร็วของสมรักนะครับที่ค่อยๆฉวนเหลี่ยมชิงจังหวะเบียดกันไปเรื่อยๆนะครับดวลกันสนุกนะครับจนกระทั่งครบ5ยกแล้วก็ปรากฏว่าทางด้านของสมรักคำสิงครับหรือว่าพิมอรันเล็กสุดอรันก็เป็นฝ่ายคว้าชัยชนะไปได้ก็ต้องบอกว่าเป็นเกมที่หืดขึ้นคอสำหรับสมรักเหมือนกันนะครับ